ว่าเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่จาจุนสงสัยว่าทำไมเทปจากกล้องวงจรปิดถึงถูกลบไปเขาจึงนำมันไปกู้ไฟล์ส่วนทางด้านของเยจองเธอก็ได้พบเข้ากับไฟล์เสียงที่มยองโอได้อัดเอาไว้ทางด้านของหมอจูกับดงอึนพวกเขาได้ทำการซื้อสถานจัดการศพเอาไว้หลังจากที่สงสัยที่นั่นสวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทาง Netflix อย่าง The Glory ใน EP ที่12กันแล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูตอนก่อนหน้ากดดูที่เพลย์ลิสต์ได้นะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับหลังจากที่ฮยอนนำตามสืบตำรวจที่คอยช่วยเหลือยอนจินเธอตามเข้าไปยังศาลจัดการศพที่นี่ถูกประกาศขายมาแล้ว3ปีฮยอนนำจึงนำเรื่องนี้มาบอกกับดงอึนทั้งสองจึงเดินทางไปที่นั่นก่อนที่จะพบว่าศาลจัดการศพแห่งนี้ไม่ได้ใช้งานมานานแต่ทว่าก็มีการใช้ไฟฟ้าและที่สำคัญมันก็คือส่วนของห้องเก็บศพอีกด้วยดงอึนจึงนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับหมอจูทั้งสองครับจึงเดินทางไปที่นั่นในฐานะผู้ที่เข้ามาซื้อก่อนที่พบว่าที่นี่มีศพของมยองโออยู่ทำให้ทั้งสองรู้ว่าชายคนนี้ไม่ได้มาเฝ้าศาลจัดการศพแต่เขามาเฝ้าศพหลังจากที่ได้รับเงินมาจากตำรวจชินดงอื่นมั่นใจอย่างมากครับว่าการฆาตกรรมในครั้งนี้ยอนจินจะต้องเป็นฆาตกรแน่ๆเพราะว่าตำรวจชินอาจจะเก็บศพเอาไว้เพื่อหักหลังยอนจินก็ได้เธอให้ความมั่นใจไปที่ 99% หมอจูจึงถามว่าแล้วอีก 1% ล่ะจะเหลือไว้ทำไมดงอึนก็บอกว่าเผื่อเอาไว้เพราะว่าเธอนั้นไม่มีโชคกับเรื่องดวงเลยสักเท่าไหร่หมอจูจึงบอกว่าเขาจะเป็นคนเติม 1% ที่เหลือให้เองเพียงแค่ดงอึนทำให้ยอนจินมาที่คลินิกของเขาให้ได้ดงอึนครับจึงทำการโทรไปหาเยจองก่อนที่ทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนเมื่อยอนจินเข้าไปฉีดฟิลเลอร์หมอจูจึงใช้โอกาสที่ยอนจินสลบไปทำการเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อที่จะนำไปตรวจสอบกับเนื้อเยื่อที่เล็บของมยองโอทางด้านของฮยอนนำที่ตอนนี้เธอทำงานให้กับยอนจินยอนจินจึงถามถึงเรื่องผู้ชายที่คบกับดงอึนว่าเป็นใครฮยอนนำจึงบอกว่าเธอรู้แล้วว่าแฟนของดงอึนก็คือหมอที่เขาเปิดคลินิกมาใหม่และเป็นลูกชายของผอ.โรงพยาบาลเซมยองที่มีชื่อว่าหมอจูยอจองเมื่อยอนจินคิดได้ก็รู้ว่าเป็นหมอที่เธอนั้นเคยไปใช้บริการในขณะที่ยอนจินเข้าไปตามสืบในโรงพยาบาลจู่ๆเธอก็เห็นภาพศพของยุนโซฮีที่หน้าโรงพยาบาลและนั่นก็เป็นภาพหลอนครับทางด้านของแม่ของยอนจินตอนนี้สามีของฮยอนนำได้ทำการติดต่อมาหาเธอทำให้เธอนั้นต้องรีบเข้าไปหาตำรวจจินเธอได้แจ้งเรื่องนี้กับเขาเมื่อตำรวจจินเห็นว่ายองแอมาที่นี่ก็ทำให้เขาไม่พอใจอย่างมากแม่ของยอนจินต้องการจะให้ช่วยเพราะว่าคนปริศนาได้ทำการส่งข้อความมาหาเธอทั้งวันทั้งคืนตอนนี้เธออยู่ไม่เป็นสุขแล้วจากนั้นเธอก็ต่อว่าให้กับตำรวจจินทางด้านของแจจุนเขาได้รับข้อมูลบางอย่างมาจากดงอึนแจจุนจึงโทรไปถามว่ามันคืออะไรดงอึนก็บอกว่ามันคือสมุดพกนักเรียนในห้องของเธอดงอึนเลือกที่จะส่งข้อมูลให้กับแจจุนเพราะว่าเยซอนเป็นลูกสาวของแจจุนแทนที่จะส่งข้อมูลเหล่านั้นไปให้กับโดยองและในไฟล์นั้นก็เป็นภาพครับจงโฮนั้นได้ทำการถ่ายภาพใต้กระโปรงของเด็กเอาไว้ดงอึนก็บอกว่าในนั้นก็มีรูปของเยซอนอยู่ด้วยนั่นก็ทำให้แจจุนโมโหอย่างมากเขาจึงรีบขับรถไปที่โรงเรียนของดงอึนทางด้านของจองโฮที่กำลังถ่ายภาพเด็กๆอยู่ดงอึนก็เรียกให้เด็กๆ เข้าไปในห้องก่อนที่เธอนั้นจะเอางานมาส่งให้กับจองโฮแต่ถ้าว่าจองโฮก็ไม่พอใจครับเขาเอางานของดงอึนทิ้งไปกับพื้นก่อนที่จะบอกว่าเขาเกลียดผู้หญิงอย่างดงอึนในขณะเดียวกันนั่นเองแจจุนก็มาถึงที่นี่และเขาก็เข้ามาถามว่าหมาตัวไหนคือชื่อจองโฮครูผมบ๊อบจึงบอกว่าเป็นเขาเองที่ชื่อจองโฮแจจุนจึงเข้าไปหยิบกล้องแล้วฟาดไปที่จองโฮแจจุนทำการถอดเมมโมรี่ออกมาก่อนที่เขาจะเข้าไปกระหน่ำชกจองโฮซึ่งจริงๆแล้วดงอึนก็ได้ไฟล์ภาพมาจากครูอีกคนหนึ่งที่ถูกจองโฮรังแกมาตลอดเขาต้องการจะช่วยดงอึนเผื่อว่ามันจะสามารถสู้กับจองโฮได้ทางด้านของเยซอนเธอได้ทำการโทรไปบอกกับพ่อของเธอพร้อมกับบอกว่าอาแจจุนนั้นมาเที่ยวโรงเรียนแล้วทำร้ายครูในโรงเรียนทางด้านของฮยอนนำ
เธอได้บอกกับสามีไปว่าจริงๆแล้วยอนจินไม่ได้ฆ่าเพียงแค่คนเดียวเธอฆ่าสองคนทางด้านของลูกน้องยอนจินที่อยู่ด้านนอกมันก็ถามลูกพี่ไปว่าวันที่มยองโอตายเขาได้เก็บศพเอาไว้แต่ทว่าก็ไม่เห็นอาวุธที่ใช้ฆ่าชายคนนั้นเลยซึ่งจริงๆแล้วขวดวายนั้นก็ถูกซ่อนเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าทางด้านของดงอึนเธอได้ทำการติดต่อกับนักเลงอีกครั้งพร้อมกับจ่ายค่าจ้างให้กับนักเลงได้เตรียมยามาให้กับเธอเธอจะนำมันไปใช้กับคนคนหนึ่งที่กำลังขาดยาอยู่ทางด้านของซาร่าตอนนี้เธอขาดยาจนทำให้อาการของเธอนั้นเริ่มก้าวร้าวเธอต้องการจะย้ายไปที่เนเธอร์แลนด์แต่ทว่าบาทหลวงก็ไม่ยอมครับเขาต่อว่าให้กับลูกสาวทางด้านของแจจุนหลังจากที่ไปก่อเหตุตอนนี้เขาถูกพาตัวมาที่สำนักงานตำรวจพร้อมกับทนายความเพื่อที่ไกล่เกลี่ยเรื่องนี้หลังจากนั้นทนายความของโดยองก็มาที่สำนักงานตำรวจเมื่อเขารู้เรื่องนี้ก็เข้ามาช่วยเจรจาให้กับแจจุนทนายความจึงบอกว่าแท้แจจุนไม่ยอมไกล่เกลี่ยคนที่ต้องกินข้าวแดงในคุกก็คือแจจุนเองหลังจากนั้นพวกเขาก็พาตัวแจจุนออกมาจากสำนักงานตำรวจแจจุนจึงถามว่าทำไมต้องเข้ามายุ่งด้วยนี่มันหน้าที่ของเขาโดยงก็ถามว่าแล้วนายเป็นใครมายุ่งอะไรนายมีสิทธิ์อะไรที่มาฟ้องคดีนี้แจจุนก็บอกว่าเขาก็คือพ่อแท้ๆของเยซอนไงล่ะและคุณเองก็รู้อยู่แล้วก่อนที่เป็นโดยงครับที่สามารถเล่นงานแจจุนไปได้ถึงแม้ว่าเขาจะถูกต่อยจนปากแตกก็ตามทางด้านของโรงพยาบาลเซมยองตอนนี้มีคนเข้ามาแจ้งกับแม่ของหมอจูว่าทางสำนักงานเขตจะเข้ามาตรวจสอบศพที่ถูกแช่แข็งเอาไว้มันก็ทำให้เธอคิดถึงเรื่องที่สามีของเธอนั้นได้สั่งเสียเอาไว้เขาบอกว่าความดีย่อมมีชัยเหนือกว่าความชั่วเขาต้องการจะดูแลศพจนกว่าความจริงจะปรากฏแม่ของหมอจูจึงเข้าไปต่อว่าให้กับพนักงานสำนักงานเขตก่อนที่พนักงานจะขอให้ย้ายศพไปยังห้องดับจิตแต่แม่ของหมอจูก็บอกว่าเธอจะไม่ย้ายศพไปที่ไหนแน่เพราะว่าความจริงยังไม่กระจ่างทางด้านของยอนจินเธอได้กลับมาที่บ้านก่อนที่เธอนั้นจะพบเข้ากับสามีที่ปากแตกและตอนนี้ลูกสาวของเธอก็ถูกย้ายไปยังบ้านของแม่โดยองยอนจินจึงเข้ามาถามว่าทำไมจะต้องย้ายลูกสาวไปอยู่ที่นั่นด้วยเธอขอคำตอบจากเรื่องนี้ก่อนที่โดยองจะบอกว่าเขายังไม่อยากจะคุยในตอนนี้แต่ถ้าว่ายอนจินก็ไม่ยอมเธอต้องการจะทราบเรื่องในตอนนี้โดยองก็บอกว่าชู้ของเมียได้โผล่ไปที่โรงเรียนทำตัวเหมือนกับพ่อแท้ๆและนั่นก็ทำให้เขาโมโหยอนจินก็ไม่ถียงสักคำเดียวโดยองบอกว่าตอนนี้เขารู้ทุกอย่างตอนนี้โดยองโกรธอย่างมากก่อนที่เขาจะบอกว่ายังไงเยซอนก็คือลูกของเขาต่อให้เขาจะเลิกกับยอนจินก็ตามหลังจากนั้นก็มีสายจากผู้ปกครองนักเรียนโทรมาบอกให้ยอนจินมาที่โรงเรียนเพราะว่าเรื่องเงินใต้โต๊ะของครูประจำชั้นอย่างดงอึนยอนจินก็บอกว่ายังไงก็ช่วยโหวตให้หน่อยคนแบบนี้ต้องไล่มันออกซึ่งจริงๆแล้วทั้งหมดนี้มันก็คือแผนของยอนจินตอนนี้พวกแม่ของนักเรียนก็ได้เข้ามาในห้องพร้อมกับต่อว่าให้กับดงอึนพวกเธอนั้นต้องการจะให้ดงอึนออกไปจากโรงเรียนนี้และนั่นก็ทำให้เธอรู้ว่าแม่ของเธอเองที่เข้าไปขอของจากผู้ปกครองนักเรียนในห้องของเธอดวงอึนเสียใจอย่างมากครับที่แม่ของเธอกลับมาทำลายชีวิตของเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าดวงอึนจึงบอกว่าหลังจากนี้ชาตินี้ก็อย่าได้เจอกันอีกเลยเธอร้องไห้ด้วยความเสียใจอยู่ในรถก่อนที่แสงไฟจากรถคันหน้าจะส่องมาที่เธอแจจุนครับได้มาดักรอดงอึนก่อนที่เขาจะเข้ามาถามว่าทำไมฮาโดยองนั้นรู้เรื่องของเยซอนเขาต้องการจะคุยกับดงอึนครับดงอึนจึงเหยียบคันเร่งขู่แจจุนจึงบอกว่าถึงยังไงเธอก็ไม่กล้าชนหรอกลงมาเดี๋ยวนี้และในตอนนั้นเองหมอจูก็ขับรถพุ่งเข้ามาใส่แจจุนก่อนที่เขาจะขวางทางเอาไว้หมอจูครับได้ลงมาขอโทษแจจุนก่อนที่เขาจะยื่นนำบัตรให้เมื่อได้โอกาสดงอึนก็ขับรถหนีออกมาจากที่นั่นหลังจากนั้นดงอึนได้ทำการติดต่อกับพวกนักเลงพวกมันได้ยื่นโทรศัพท์ให้กับดงอึนท่าทางของฮยอนนำหลังจากที่เธอนั้นเห็นดงอึนไปที่บทของซาร่าเธอจึงโทรไปแจ้งกับยอนจินว่าดงอึนนั้นมาที่นี่
ทางด้านของซาร่าจะได้รับข้อความจากบุคคลปริศนาชักชวนให้เธอนั้นไปเล่นยาที่สวนเอเดนซาร่าจึงไปที่นั่นเธอได้ทำการลองยาครับก่อนที่ดงอื่นจะส่งข้อความไปให้กับทุกคนภายในโบสถ์ให้ทุกคนนั้นไปที่สวนเอเดนซาร่าที่ตอนนี้เห็นภาพหลอนภาพเหตุการณ์ในอดีตจนกระทั่งผู้คนก็ได้เข้ามาถ่ายภาพของซาร่าแผนการของดงอื่นก็สำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้วยอนจินที่เดินทางมาที่นั่นเธอก็ได้พบเข้ากับดงอื่นยอนจินจึงเข้าไปบอกว่าเรื่องแค่นี้ดึงเธอกับซาร่าลงไม่ได้หรอกทางด้านของซองฮีเธอได้ทำการโพสต์ข้อความจดหมายของแม่ยุนโซฮีแฉยอนจินลงไปในอินเทอร์เน็ตนักประกาศสาวพยากรณ์อากาศที่เป็นฆาตกรยอนจินครับเมื่อเห็นแบบนั้นเธอจึงเข้าไปถามดงอื่นว่ามีหลักฐานแล้วเหรอที่เอาผิดกับเธอดงอื่นจึงบอกว่าหลักฐานน่ะมีเหลืออีกเยอะก่อนที่เธอจะยิ้มอย่างสะใจและเรื่องราวในตอนที่12ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ